งที่3ของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกลับมาแล้วครับหลังจากที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ห่อไส้ปลาเปี๊ยะสดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังออกมาหน้าตาน่ารับประทานมากๆครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาจัดจานเสิร์ฟพร้อมทานกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับปลาเปี๊ยะของเราเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการเสิร์ฟแบ่ง3แล้วกันนะน่ากินจังว้าวแบบนี้เอาละเรียบร้อยน่าทานมาก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 ขอเก็บของก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูปอเปี๊ยะสดสูตรพิเศษไม่เหมือนใครเพราะเมนูนี้ได้สร้างสรรค์การทานปอเปี๊ยะสดรูปแบบใหม่โดยการนำซอสราดมาทำเป็นวุ้นกัดคำไหนก็สัมผัสถึงรสชาติที่เข้มข้นในทุกๆคำที่ทานเลยล่ะครับปอเปี๊ยะสดของเราสองคนเนี่ยนะคะมีน้ำจิ้มอยู่ข้างในเป็นวุ้นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟกับพริกน้ำส้มดองจริงจริงคำเดียวก็อร่อยแล้วใช่เจ้าพริกน้ำส้มจะเพิ่มรสเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดหนึ่งให้กับตัวปอเปี๊ยะสดทำให้เวลาทานง่ายยิ่งขึ้นค่ะเอาล่ะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูปอเปี๊ยะสดไส้นั่นเต็มคำสอดไส้ไปกับซอสวุ้นซึ่งเป็นเมนูที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยครับโอเคผมยกลงเลยนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเลอะพร้อมขอด้ามด้วยสิจ้าหนูเปล่าด้ามอ๋อใจเราลอยๆนะอ่ะต่อโอเคพร้อมใจเราลอยๆนะเครื่องของเราวันนี้ขึ้นเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานิสักหมูต้มนะครับหมูยอไข่เจียวฝอยหมูยอถั่วงอกพริกชี้ฟ้าต้นหอมแตงกวาแล้วก็น้ำซอสของเราอะยังไงบ้างเราชอบอะไรใส่อย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่แล้วแหมคุณหยิบกุนเชียงก่อนเลยนะครับเนี่ยขายของอ่ะไม่จะแพ้คนแพ้ไม่ได้ทำเลยนะนั่นแหละตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างเอ้ยตกลงผมแพ้เหรอไหนคุณบอกว่าเจ้าเจ้ากันไปไงโอเคเราก็พับไปใช่ไหมค่ะแล้วก็พริกหลุดเอาออกไปเลยถ้าใหญ่แบบนี้เปลี่ยนเป็นเบอร์ริโต้เลยไหมครับคุณแซวเหรอโอเคโจทย์ในวันนี้ดีกว่าโจทย์ในวันนี้วันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวมูนกันโอ้โหฮิตมาตั้งแต่ต้นเดือน3ต้นเดือน4ตอนนี้เนี่ยข้าวเหนียวมูนกลายเป็นแบบดังระเบิดเลยไม่ว่าจะเราจะไปทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมูนกะทิใส่มะม่วงมาถึงทุเรียนรอบนี้เนี่ยนะคะข้าวเหนียวมูนของเรามาแบบไม่ธรรมดาด้วยมันต้องอย่างนี้สิคนก็ทำกันเยอะแล้วข้าวเหนียวมูนสีฟ้าข้าวเหนียวมูนสีเขียวข้าวเหนียวมูนสีเหลืองไหนๆก็ทำหลายสีแล้วทำพร้อมกันเลยได้ไหมหลายๆสีนึกว่าจะมีอะไรพิเศษ เรามาทำข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นกับสังขยากันครับผมเราจะได้น้ำมูนสูตรพิเศษละจากนั้นเทดดี้เอาข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆใส่ลงเลยค่ะ